มาดูอากาศในเช้าวันนี้นะครับดูจากแผนที่อากาศนะครับก็ดีสำหรับพี่น้องชาวใต้แล้วก็ทุกที่ทั่วไทยนะอากาศแบบนี้นะยังไม่เกิดภัยแล้งนะครับก็เกิดหนาวเย็นก็กำลังดีนะครับบรรยากาศน่าท่องเที่ยวพักผ่อนแล้วก็ทางใต้ก็ฝนก็ลดลงก็เป็นสัญญาณที่ดีทางใต้เนี่ยฝนทางอันดามัน 20% เท่านั้นเองนะฝั่งอ่าวไทยก็ 30% ก็ดีขึ้นส่วนเหนือเนี่ยอากาศเย็นตอนเช้าอีสานก็อากาศเย็นถึงหนาวตอนเช้านะแสดงว่าอีสานนี่หนาวกว่าเหนือนะค่ะยกเว้นยอดดอยยอดภูนะภาคกลางอากาศเย็นตอนเช้าเหมือนกันนะครับกรุงเทพปริมณฑลอากาศเย็นตอนเช้าต่ำสุดนี่18องศาถึง20นะครับสูงสุด28ถึง31ภาคตะวันออกเนี่ยอากาศเย็นตอนเช้านะครับเชียงยอดดอยเนี่ยต่ำสุด3ถึงเท่าไหร่น้องจิมมี่ต่ำสุดนี่3ถึง11องศา3ถึง11องศานะยอดดอยแล้วก็มีน้ำค้างแข็งบางแห่งด้วยนะพี่อนันต์น้ำค้างแข็งยอดภูล่ะค่ะยอดภูเนี่ยภาคอีสานนะคะต่ำสุด7ค่ะถึง13องศาเลยนะนะคะแล้วก็จะมีเหมือนพื้นที่ราบเนี่ยต่ำสุด10ถึง16องศาค่ะคสูงสุดใน26ถึง30อันนี้ทางภาคอีสานนะภาคเหนือนี่ยอดดอยอุณหภูมิยอดดอยภาคอีสานอุณหภูมิยอดภูยอดภูภาคใต้ยอดควรยอดควรควรนี่คือเนินเตี้ยๆควรเป็นโน่นหรอใช่ไม่มีรายงานนะว่าอุณหภูมิภาคใต้ยอดเขาเท่าไหร่นะครับถ้าดูจากอากาศนะครับในช่วงเนี่ยกรุงเทพมหานคร15ถึง21ธันวาคมเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยจะต่ำสุดอยู่ที่17องศานะครับใช่ค่ะดูภาพนี้นะ17องศา17 18ถึง21นะต่ำสุด27นะในช่วงนี้นะภาคกลางก็ต่ำสุดเท่าไหร่น้องจิมมี่ภาคกลางต่ำสุด15องศา15องศานะครับระหว่างนี้ถึง21นะครับค่ะภาคตะวันออกต่ำสุดต่ำสุด15องศาเหมือนกัน15องศาเหมือนกันนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนบนนี่13องศาค่ะต่ำสุด13เนาะ13 14 15 16อยู่ตรงนี้เลยนะค่ะแล้วก็ตอนกลางวันร้อนๆก็ไม่เกิน31 32นะแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนล่าง14องศานี่ต่ำสุดค่ะต่ำสุด14องศานะครับแล้วก็ภาคอีสานตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตอนบนเนี่ยต่ำสุด10องศาเลยค่ะคุณผู้ชมอัยยาลังกะอัยยาลังกะปฏิโทปฏิโทปฏิโทอัยยาลังกะแม่มันหนาวจริงๆนะ10องศาเนี่ย นี่ก็ต้องบอกว่าอุณหภูมิพื้นราบนะใช่ใช่ค่ะใช่ไหมอุณหภูมิพื้นราบนะ10องศาอีสานตอนบนก็จังหวัดอะไรบ้างอ่ะบึงกาฬหนองคายเลยหนองบัวลำพูอุดรสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์ขอนแก่นสารคามชัยภูมิโซนนี้นะโซนนี้นะดูนะสวยสวยแม่ชีวิตหนึ่งเนี่ยนะมันจะเป็นไงคุณผู้ชม10องศานี่เขาคาดว่าวันที่19ครับคุณผู้ชมไปเลย19 10องศาใช่ค่ะคาดการณ์19ไปเลยอ่ะไปที่เลยอ่ะนะตอนบนอะไรเออ18นี่11นะวันที่19นี่10องศาไปเลยคุณผู้ชมไปเลยไปเลยไปอุดรคอนไปเลยไปถึงที่ดิคือไปดูอ่ะอุณหภูมิ10องศาเนี่ยมันเป็นยังไงไปสัมผัสสิภาคอีสานบ้านเฮานะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างตอนล่างเนี่ยต่ำสุดอยู่ที่14องศาก็ช่วงวันที่19 20นะคะพี่หนอมใกล้กันก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่19 18 19 20ประมาณนี้นะก็จะเป็นช่วงที่อากาศน่าจะหนาวเย็นที่สุดนะอีสานตอนล่างก็รอยเอสยโสธรอำนาจมุกดาหารโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลนะคะครับส่วนภาคตะวันออกตอนบนตอนบนเนี่ยต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่21องศาค่ะครับแล้วก็มีตอนล่างมีตอนล่างภาคตะวันออกตอนล่าง22องศาค่ะพี่หนอมต่ำสุดนะแล้วที่ไหนภาคใต้ฝั่งตะวันตกต่ำสุด19องศาค่ะ19อันนี้อาจจะได้รับอิทธิพลกับลมที่ลงไปด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็ความเย็นอากาศนะครับเหมือนกันดูจากภาพแผนที่อากาศต่อไปแล้วครับของวันนี้นะใช่ครับภาพแผนที่อากาศนี้ก็จะเห็นหัวลูกศรนะครับลงไปถึงใต้เหมือนกันนะค่ะเห็นไหมลงดูลูกศรนะครับลงมานะจากทิศตะวันออกคือมันเฉียงลงมาจากเหนือเนี่ยเฉียงลงมาเห็นไหมเฉียงลงมาทางตะวันออกแล้วก็ลงไปทางใต้นะครับในวันที่15นะครับ16ครับ16นะคะ16เนี่ยลมก็ขึ้นบนขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะเห็นไหมดูบนลูกศรนะครับ17ครับ17เหมือนขยับลงล่างอีกนี่ฝนมาเลยนะครับใช่ค่ะมันเริ่มมาตั้งแต่16พอ17มาเต็มเหนียวนะภาคใต้นะ
นะครับแล้วก็18ผ่านไปครับผ่านไปนะ18ผ่านไปลมหนาวเย็นก็ลงมาเห็นไหมก็เริ่มไงใช่ค่ะ18 19ครับนี่แหละ19นี่ลงมาเต็มที่เลยที่อุณหภูมิจะต่ำสุดที่ภาคอีสาน1ถึง10องศานะใช่ค่ะวันที่19แล้วภาคกลางก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ประมาณสัก16 17เลยนะเนี่ยเพราะว่าดูจากทิศทางของอากาศตามเส้นหัวลูกศรนะครับใช่ค่ะวันที่20 20ก็ยังมีอยู่นะ20ยังหนาวอยู่ครับหนาวไปถึงใต้เย็นไปถึงใต้นะครับนะ21ครับนี่เหมือนมีฝนกลับมามีฝนกลับมานะอยู่ในอ่าวไทยนะเหลืองส้มแดงเขียวนะครับวันก็ถึงวันที่21นะที่มีการพยากรณ์อากาศกันเอาไว้จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาก็บอกว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เป็นระลอกทำให้ภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็นในตอนเช้ามีอากาศหนาวถึงหนาวจัดบางพื้นที่บริเวณยอดภูยอดดอยนะครับที่จะทำให้อากาศหนาวถึงหนาวเย็นนะครับส่วนภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรลงไปก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องและก็มีฝนหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกหนักและฝนตกสะสมเมื่อลมหนาวที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นคลื่นลมมีกำลังแรงด้วยนะครับพี่น้องชาวเรือประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังไม่เฉพาะแต่ชาวเรือประมงนะชาวเราที่ไปเที่ยวเหรอคะพี่น้องเรือท่องเที่ยวใช่ค่ะเรือท่องเที่ยวต้องระวังด้วยนะคะช่วง18ถึง21ธันวาคมเนี่ยมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนลงนะครับ18ถึง21ธันวาคมมวลอากาศเย็นยังแผ่เสริมลงมาต่อเนื่องตอนบนอากาศเย็นลงนะครับค่ะนี่ก็เรื่องของอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบกันในเช้าวันนี้นะครับค่ะกรมอุตุก็ยังบอกคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อากาศเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนก็คืออากาศจะเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพด้วยคือพยากรณ์อากาศอย่างที่บอกไปให้คุณผู้ชมเตรียมรับมือเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยท่านหนาวเนี่ยหนาวจริงๆครับโดยเฉพาะในพื้นที่เป็นตะเข็บชายแดนต่างๆนะคะภาคอีสานพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะรักษาสุขภาพเด้ออย่าประมาทนะคะโดยเฉพาะความเสื่อต่างๆไม่ใช่ว่าการดื่มแอลกอฮอล์การดื่มเหล้าขาวนี่มันสิซอยเหอุ่นขึ้นบ่แมนด้วยค่ะหลายคนเสียชีวิตมาแล้วนะนะคะอันนี้ฝากย้ำเตือนนะคะระวังการก่อไฟเผาด้วยนะจะเผาบ้านเนาะลมตอนนี้ลมก็แรงด้วยลมแรงด้วยอากาศแห้งนะคะ